722เรื่องเล่าคนไข้คนเฝ้าไข้ The House คืนนี้ขอเสนอประสบการณ์จากคนไข้และคนเฝ้าไข้ในโรงพยาบาลคัดเลือกมาจากคอมเมนต์ของผู้มีเอชมอลวินลองอ่านกันดูได้เลยเมื่อช่วงปี44ตอนนั้นผมอายุ10ขวบไปเยี่ยมเพื่อนที่รถความที่รถลักษณะอย่างหนึ่งเป็นการขึ้นลิฟต์ครั้งแรกในชีวิตเวลาประมาณทุ่มกว่าๆลงไปยากแล้วกลับเข้ามารถมาก่อนได้ยากตอนนั้นไม่มีใครรอเลยเลยพอมาเลยกดชั้น4แล้วก็กระโดดลงเพราะเป็นครั้งแรกที่จะขึ้นลิฟต์คนเดียวลิฟต์ไปต่อชั้น3มีผู้หญิงคนนึงเข้ามาในลิฟต์แล้วไม่กดลิฟต์คิดว่าคงไปชั้น4เพราะมีชั้นชั้นพอถึงชั้น4พี่ผู้หญิงเดินออกจากไปอยากเห็นภาพร้องไห้ห้ามนาทีต่อ9เดินตอนนั้นแปลกใจว่าทำไมเขาทำได้คำถามต่อเขาเป็นผี Toad Suporn Chompak Tang เราไปผ่านโรงพยาบาลยันดีตอนกลางคืนห้องรถไฟตื่นมาเตียงตรงกันข้ามมีเราอยู่บนนอนแค่หัวผมยาวๆเราตกใจมากที่เอาผ้าคลุมหน้าแต่แอบมองก็ยังเห็นหัวนอนลอยอยู่ที่เตียงนั้นเราก็จะไม่ได้ท่าอีกเลยจนถึงเช้ามีแสงสว่างเข้ามาซึ่งน่ารู้ว่าคนไข้เตียงตรงข้ามห้องรถล้มแล้วเอาผมไว้ที่เตียงอย่าทำเราตกใจไว้ Super Nikki Sword ผู้หญิงมีไข่นอนเฝ้าคุณปู่แล้วบนเตียงค่ะไปถามพยาบาลว่ามีกี่ไหมพยาบาลถามว่าเจอไหนผู้ชายหรือผู้หญิงผมยาวแม่นี่เลือดด้วย Vibratoma เรานอนเฝ้าหน้าที่ตอนกลางคืนแม่ได้ยินเสียงกรนหลังตอนแรกแม่นึกว่าเสียงเราแม่เลยมาดูปรากฏเราที่พอดีแม่เลยรู้ว่าไม่ใช่เสียงกรนเราจังหวะเดียวกันแม่บอกเสียงกรนได้ยินแล้วหลังแม่อีกทีแบบว่าดังเหมือนนอนติดแม่เลยแม่เลยบอกไปว่าออกจากรถแล้วจะทำบุญให้อย่ามากวนแล้วเสียงก็หายไปเลยค่ะ Moji Melon MJตอนทำงานที่รถแผ่นย่านรามแหงแผนกรับโทรศัพท์เข้าเวรดึกมีสายโทรเลขห้องสี่โทรมาตอนช่วงดึกสามเป็นสายแต่ไม่พูดเลยโทรกลับหาพยาบาลประจำ Capital W ว่าคนไข้ห้องนี้ต้องการอะไรไหมพยาบาลพูดว่าห้องนี้ไม่มีคนไข้นะคะเราก็อึ้งสักพักใหญ่จากห้องนี้ก็โทรมาอีกแต่คราวนี้ได้ยินเสียงเราเบาๆเราเลยวางสายชาวเราเลขห้องไปซื้อหวยปรากฏว่าถูกขัดคิดเรื่องหวย Zaisaraya จะไปหาพยาบาลมาเปลี่ยนน้ำเกลือตอนประมาณปีสองท่านไม่สนิทด้วยมองไปเจอเด็กประมาณสามคนนั่งอยู่บนหลังตู้มือเหลืองใส่เสื้อสีแดงผมยืนรีบกลับเตียงเลยไม่เปลี่ยนมาแล้วชาเดินไปดูที่ถึงก็อึ้งไอ้สายรถมีรู Rujnvantri ความคิดเห็น Facebook Twitter Line